เรื่องยอ่อละคร The Cupids บริษัทรักอุตลุดตอนลูกคมกรรมเทพแดเนียลหรือแดนตำรวจสากลหนุ่มลูกครึ่งไทยมายี่ยวนกวนประสาทได้รับมอบหมายให้มาตามล่าหาตัวนกต่อที่ทำงานล่อลวงหญิงไทยไปขายที่ฝรั่งเศสให้กลับมาเฟียข้ามชาติที่เรียกตัวเองว่า Black Orchid ผ่านทางการเป็นสมาชิกของบริษัทคิวปิดฮัททำให้แดเนียลได้พบกับการเกตรหรือเกตพีอาร์ PR กรมเทพสาวสวยที่กำลังปวดหัวกับการโจมตีผ่านรายการของอังกาบหรือแองจี้จากคดีคลึกโครมอดีตสมาชิกคิวปิดฮัทถูกล่อลวงไปค้ากามจนถูกฆ่าตายจนพิมต้องสั่งให้การเกต แก้ปัญหานี้ให้ได้แต่การเกตถือว่าเป็นงานท้าทายมากกว่าภารกิจหาความรักให้เจอเพื่อโบนัสพิเศษหนึ่งล้านของพิมพ์เพราะทุกวันนี้ความผิดหวังที่เคยถูกนัทวุฒิอดีตว่าที่เจ้าบ่าวทิ้งไปในวันแต่งงานทำให้เธอปิดตายหัวใจไม่รักใครอีกเดือดร้อนถึงโรสรินหรือโรสน้องสาวของการเกต นักเขียนนิยายสาวช่างฝันและใส่ซื้อต่อโลกร้อนใจอยากให้พี่สาวกลับมามีชีวิตชีวาเพราะความรักอีกครั้งแดนเดินทางมาถึงเมืองไทยโดยมีร้อยตำรวจโทรปรัชวินหรือหมวดวินตำรวจหนุ่มโสดขาบูแต่ขี้อายกับสาวๆโดยเฉพาะโรซรินสาวน้อยที่เขาแอบหลงรักจนไม่กล้าจีบเธอตรงๆ หมวดวินเป็นผู้ช่วยทำคดีให้แดนปลอมข้อมูลเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมปาร์ตี้จับคู่ของคิวปิดฮัรสืบหาเบาะแสนกต่อที่ล่อลวงหญิงสาวจนได้ข้อมูลถึงตัวฟิลิปสมาชิกหนุ่มหล่อชาฝรั่งเศสที่เป็นนกต่อน,นั่นเองแต่ฟิลิปรู้ตัวก่อนขณะที่กำลังล่อลวงเกตดแดนช่วยเธอไว้จนปลอดภัย และถูกโจ๊กเกอร์มือสังหารของพวกแบล็กออคิ d คู่แค้นของแดนเล่นงานฟิลิปต้องการแก้แค้นจึงเปลี่ยนเป้าหมายจากการเกตไปที่โรสรินแทนซึ่งก็ได้ผลโรสรินใส่ซื้อไม่ทันคนถูกฟิลิปล่อลวงจนหลงเชื่อใจหมวดวินเองก็ไม่รู้เพราะทุกครั้งที่มีโอกาสเจอโรสเขาจะกลายเป็นหนุ่มไร้น้ำยา ทำตัวเปิดทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าเกตต้องอยู่ใกล้แดนเพื่อให้เขาดูแลความปลอดภัยให้จนเกิดความใกล้ชิดที่พัฒนาเป็นความรักที่ทำให้เกตเริ่มหนักใจเพราะตั้งแต่ได้ใกล้ชิดได้ปะทะคารมก็ทำให้เธอเป็นตัวของตัวเองได้บรรเทาความเจ็บจากแผลความรักในอดีตจนเริ่มสับสนว่า เธอกำลังแอบชอบเขาเหมือนก,นกันกับที่แดนเองก็รู้สึกเพราะเกตช่างแตกต่างจากความรักผิดหวังที่ฝังใจแดนมาตลอดจากสาวฝรั่งที่ทิ้งเขาไปพอร,รับไม่ได้กับหน้าที่เสี่ยงชีวิตโดยชีวิตรักและงานที่กำลังวุ่นวายทำให้เกตไม่ทันฉุกคิดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับน้องสาวโรเซรินถูกหลอกพาไปฝรั่งเศส ขายกับโนอาและอีวาผัวเมียหัวหน้าใหญ่ของแบล็กออคิ d ส่วนเกตก็พลาดท่าถูกโจ๊กเกอร์เล่นงานและจับตัวไปด้วยเช่นกันแดนกับวินรีบเดินทางไปช่วยขณะที่เกดกับโรสกำลังถูกประมูลให้กับเศรษฐีบ้ากามทั้งคู่ร่วมมือกับริกหัวหน้าหน่วยของแดนกวาดล้างทำลายพวกแบล็กออคิทจนสำเร็จ แต่เกดถูกยิงในการจับกลุ่มทั้งๆท,ที่แดนพยายามช่วยแต่ก็ยังพลาดแดนรู้สึกผิดที่ตัวเองช่วยคนรักไม่ได้แดนจึงตัดสินใจเฉยเมยกับความรู้สึกของหัวใจหนีหน้าเพื่อให้เกดเกลียดเขาซึ่งนั่นก็เท่ากับไปตอกย้ำแผลในใจของเกดให้รู้สึกว่าถูกความรักทำร้ายอีกเป็นครั้งที่สองผลที่ตามมา คือทั้งคู่ตัดสินใจแยกทางกันไปในที่สุดเรื่องนี้ร้อนถึงเหล่ากาเมาเทพสาวโรสและหมวดวินที่ตกลงคบเป็นแฟนกันหลังหมวดวินรักษาอาการประมาทต่อหน้าผู้หญิงได้แล้วได้ช่วยกันวางแผนให้เกดพบกับแดนอีกครั้งที่รีสอร์ทที่ทั้งคู่เคยไปจนได้ปรับความเข้าใจและเปิดหัวใจให้กันแดนขอโทษเกด และให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะไม่ทำให้เกตต้องผิดหวังกับความรักอีกเกศเองก็เพิ่งจะรู้หัวใจตัวเองว่าขาดแดนไม่ได้จึงรับรักและเป็นของกันและกันในคืนที่แสนเจโรแมนติกบนหาดทรายท่ามกลางแสงจันทร์